สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกทูน่านะวันนี้เป็นเลือกซื้อทูน่าของอะไรนะนอร์ติลูสนะครับนอร์ติลูสมานะเห็นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้มันอร่อยเบ๊ก็เลยว่าจะมาทำน้ำพริกแบบแต่เป็นสไตล์แบบที่เบ๊เคยทำนะครับเป็นน้ำพริกแบบกึ่งอีสานนิดนึงนะวันนี้เรามีมะกอกไว้นะครับตัวนี้มะกอกเนี่ยเบ๊ไปเอามาจากร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยตัวนี้เอามาแล้วก็มาฟีดไว้พอเบ๊จะใช้ทำกับข้าวเนี่ยเบ๊ก็มาแช่น้ำอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วเมื่อกี้แข็งโป๊กเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะครับมีอะไรบ้างเนาะมีอันนี้พริกนะครับพริกตัวนี้เบ๊เอาไปปิ้งไฟมานะครับตัวนี้ก็กระเทียมกับหอมแดงนะครับนี่ทูน่าเนาะพูดถึงกันไปแล้วอันนี้หอมซอยนะครับมีตัวนี้หอมซอยมีตัวนี้เป็นผักชีนะครับมีผักชีมีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มีน้ำปลาเนาะน้ำปลาใส่นิดหน่อยพอเพราะว่าทูน่าตัวนี้เป็นทูน่าสูตรในน้ำเกลือนะครับเพื่อนๆต้องเลือกใช้สูตรน้ำเกลือนะเพราะว่าถ้าสูตรน้ำมันอย่างเงี้ยไม่ได้นะน้ำพริกเรามันจะเป็นแบบมันๆนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำมันถั่วเหลืองมานะครับก่อนอื่นเราต้องเทน้ำออกก่อนจนแห้งนะครับเบ๊ก็เทออกแล้วตัวนี้เทออกจนแห้งเลยพร้อมใช้งานนะครับก็คือเราจะมาตำเลยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนตำเลยครับไปขั้นตอนแรกเรามาเปิดอันนี้ก่อนเลยครับทูน่านะนี่เปิดออกมาน้ำเขาจะเยอะแบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองทำนะครับให้เทน้ำอันนี้เขาทิ้งหมดเลยตัวนี้ไปเททิ้งหมดแล้วเห็นไหมครับสังเกตดูไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจะขอเทก่อนนะแป๊บหนึ่งเรามาเริ่มตำกันเลยครับอันดับแรกเราใส่พริกก่อนใส่พริกลงไปพริกจะใช้พริกจินดาพริกอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ไปใช้พริกขี้หนูเนาะพริกขี้หนูสวนมันทำกับข้าวจะหอมกว่านะครับอ่ะแล้วก็ตำ
ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับชอบแบบมีน้ำก็เอาน้ำต้มปลานะครับหรือน้ำต้มสุกธรรมดาก็ได้เทใส่ลงไปนะครับมันเขาก็จะเป็นน้ำแบบน้ำพริกนะครับแต่ไม่ชอบแบบแห้งๆนะเป็นสูตรแห้งนี่เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆแค่นี้เองง่ายมากเลยเหมือนลาบปลาไหมคล้ายๆนะครับไปเดี๋ยวไปจัดการกันเลยครับเรามาจัดใส่จานกันเลยจ้าโอ้ยเอามากรอกด้วยโอ้ยน่ากินมากเลยจ้าเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่นะนี่น้ำพริกปลาทูน่านะครับกับผักสดนี่วันนี้เป็นมีมะเขือมีแตงนะครับมีมะเขือม่วงด้วยมะเขือเปาะผักลวกนะครับแล้วก็ทอดปลาสลิดนะครับไปกินข้าวด้วยกันครับไปน่ากินไหม